เอาเลยครับผมนะสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวไลฮาร์ดกันนะครับผมโอ้ยไม่ใช่นี่มันชื่ออัตวินนี่ครับผมเป็นฮีโร่แทงค์แล้วก็ไฟเตอร์นะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ทั้งแทงค์ได้แล้วก็เข้าร่วมสกิลกับเพื่อนได้นะผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าสกิลของอัตวินนะครับผมหรืออาดินนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับผมโอเคนี่ครับผมก็นะครับสำหรับพาสซีฟสกิลแรกนะครับของเจ้าอาดินหรืออัตวินนะครับผมจะเป็นเมื่ออัตวินนะครับผมมี HP ต่ำกว่า 50% นะครับผมก็จะเข้าสู่โหมดบัตรลัดนะครับผมท่านแล้วก็เมื่ออยู่ในโหมดบัตรลัดผมจะโจมตีหรือสกิลด้วยผมดูดเลือดนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมารอสกิลพาสซีฟบัตรลัดทำงานนะครับผมนี่ครับผมเอ้ยไม่กระตีกูเลยเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะรีสกิลก่อนครับนี่ครับผมนะฮะคือนะครับผมเมื่อเลือดของอาร์ดูอินเนี่ยผมต่ำกว่า 50% นะครับก็จะมีออร่าแดงๆนะผมขึ้นรอบตัวของอาร์ดูอินเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับจะดูดเลือดมอนสเตอร์นะครับผมทั้งการใช้สกิลด้วยนะครับโอเคนะก็ส่วนสกิลต่อไปนะผมเป็นสกิลแรกนะครับของอาร์ดูอินนะครับคือนะครับจะปล่อยขึ้นพลังนะครับผมคือเหวี่ยงขวาไปข้างหน้านะครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้กับคีฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นคิวชัดเรื่อยๆเลยกันนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปลองใช้กับคีฟป่าเลยกันนะครับโอเคนะผมเมื่อเรานะครับเหวี่ยงสกิลนะครับไปโดนคีฟป่าหรือว่าคีฟเลนนะครับผมก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นสกิลที่2นะครับเพราะว่านะครับมันใช้แค่สกิลของมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองใช้โดนผู้เล่นกันนะครับผมก็โอเคนี่ครับผมพอเรานะครับปัดเหวี่ยงไอ้นี่โดนไปนะมันก็เดี๋ยวก็ตายมึงพอเราเหวี่ยงขวานโดนไปนะผมก็จะมีสกิลใช้ได้อีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ครับเราจะใช้สกิลได้อีกรอบนึงนะผมก็เมื่อกดใช้นะผมจะเป็นการสตันต่อไปนะครับผมโอเคก็ดาเมจนะครับเวลแรกจะอยู่ที่200ดาเมจกายภาพนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับเวทมันนี่ก่อนอยู่นี่นี่ครับผมจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300ดาเมจนะครับโอเคแล้วถ้ากดสตันอีกทีนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ300นะครับโอเคก็ประมาณ 2-300 นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็นะครับส่วนสกิลที่2นะครับผมก็เป็นสกิลสกิลเกาะนะครับผมจะสร้างโล่นะครับขึ้นมาผมจะทนความเสียหาย 10% ของ Max HP เป็นเวลา5วินะครับผมแล้วก็โล่นั้นจะหายไปนะครับผมแล้วก็เมื่อกดนะครับโล่ขึ้นมาผมจะกระแทกพื้นไปด้วยรอบตัวก็คือจะสร้างนะครับเนี่ยครับความเสียหายรอบๆเป็น115ดาเมจแก่ศัตรูรอบๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไอ้นี่จะตายซะก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวรอคลิปมานะผมก็คือว่าถ้าเจ้าอาร์ดูอินเนี่ยผมกระแทกพื้นนะครับก็จะความเสียหายจะกระจายวงกว้างรอบๆนะครับผมก็โอเคนะครับแล้วในช่วงเวลา8วินะผมเมื่อกดโล่นะครับผมการโจมตี3ครั้งถัดไปนะผมจะเป็นโจมตีแบบ2ดาเมจนะครับโอเคจะมาดูกันครับ1 2 3ปึ๊บนี่ครับจะเป็น2ดาเมจนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับ1 2 3นี่ครับผมจะตีเป็น2ดาเมจก็ชิบหายแล้วคลิปตายก็คือจะตีเป็น2ดาเมจนะครับผมก็2ดาเมจก็จะแรง100ขึ้นไปนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองสกิลอัลติเมทกันดูนะครับผมก็เดี๋ยวรอ AI มาก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคลิปหายแล้วกันตายให้หมดเลยก็โอเคนะผมสำหรับสกิลเจ้าอัลติเมทของอาร์ดูอินเนี่ยผมก็คือนะครับเขาครับจะปาขวานนะครับผมไปรอบๆทิศทางอย่างนี้นะครับตามเส้นที่เราวงไว้นะครับผมสมมติว่าถ้าเราจะไปทางด้านนี้นะครับทางด้านข้างทางซ้ายผมก็ปึ๊บเขาจะปาแขนของเขาครับที่ถือขวานนะครับเพื่อที่จะพุ่งออกไปนะครับผมแล้วนะครับผมก็ในเมื่อนะครับผมโดนศัตรูนะครับผมจะทําการสตันแล้วก็จะเป็นทําดาเมจ2จังหวะนะผมก็คือจังหวะแรกนะครับผมก็คือเป็นการปาแขนที่มีขวานไปจะทําดาเมจอยู่ที่740นะครับผมในส่วนการอัพเต็มนะครับผมก็โอเคในสกิลอันที่2นะผมก็จะเป็นการพุ่งชนนะครับผมเดี๋ยวผมไปออกของเลยวะเดี๋ยวผมออกโล่ไปตอนไหนวะเนี่ยโอเคก็นะครับสำหรับสกิลอันติเมทของเจ้าออเดียนนะครับก็จะคือจะปาขวาไปในทิศทางที่กำหนดนะครับผมแล้วก็จะทำดาเมจกายภาพขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ190ถึง300ดาเมจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะสตันศัตรูเมื่อโดนขวานนะครับผมเป็นเวลา 1.5 วินะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมอันดูอินนะครับจะพุ่งไปทำดาเมจอีก190นะครับผมก็คือบวกกับของบวกกับสเตตัสของล็อบบี้ก็แรงครับผมนะครับก็คือจะบวกเพิ่มไปอีกนะครับก็จะอยู่ที่โลราประมาณ 1,000-1,400 ก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูส่วนการเอาของนะครับก็การเอาของที่มันแนะนำนะจะเป็นโล่จะเป็นเกาะไอ้ที่มันความเสียหายรอบๆนะครับแล้วก็บวกกับเก
กาะที่เมื่อแบบศัตรูตายรอบๆนะครับเราจะได้ฟื้นพวกมานา HP นะครับแล้วก็เป็นเกาะสโลแล้วก็เป็นเกอร์รี่นะครับเป็นเกาะตายเกิดมีแค่นี้เหรอวะก็โอเคอ๋อนี่ครับเป็นส่วนเกาะสะท้อนแล้วก็เป็นรองเท้าเกาะนะครับผมก็โอเคก็จะอยู่ในการเอาของก็จะเป็นของแทงลุนล้วนนะผมก็คือว่าตัวนี้ผมจะเน้นสเปมดาเมจนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ทำดาเมจได้แบบหลากหลายนะครับผมทั้งกระทืบพื้นทั้งสกิลได้หลายรูปแบบจะตายพอดีเลยครับอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวจะมาดูคูลดาวน์ว่าจะอยู่คูลดาวน์ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของสกิลคูลดาวน์นะครับผมก็สกิลแรกของเจ้าอะดูอินนะครับผมสกิลแรกนะครับจะอยู่ที่8วินะครับทั้งเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5แล้วก็เลเวลที่6นะครับผมจะอยู่เท่าเดิมนะครับส่วนสกิลที่2นะครับของอะดูอินนะครับเปิดโล่นั่นเองนะครับก็จะอยู่ที่เลเวล1อยู่ที่12วิเลเวล2 11แล้วก็จะไล่ลงมาเป็น10 9 8 7อันนี้ยังไม่นับการออกของที่ลดคูลดาวน์เพิ่มนะครับผมก็ส่วนสกิลอัลติเมทนะครับผมจะอยู่ที่16วิทั้งเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับผมก็โอเคไว้เจอกันใหม่ตัวละครหน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ